็นโอตะเยอะอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ต้องมีแฟนคลับตั้งแถวรอรับกันแบบนี้แหละครับแถมกองทัพสื่อมวลชนก็ยังเยอะทุกครั้งแค่นี้ก็การันตีกระแสของสาวๆ BNK48 ได้แล้วล่ะครับว่ายังขายได้ครับที่ผ่านงานที่ผ่านมารับงานแทบทุกวันครับมีโอตะพร้อมซัพพอร์ตทุกครั้งจังหวะขาขึ้นแบบนี้ก็เลยไม่รอช้ารีบเปิด BNK48 The Campusอย่างที่เห็นนี้นะเป็นการเซ็นอยู่ในแคมปัสเลยคุณอภิยาครับซึ่งเป็นสถานที่ของวงมีทั้งเทเตอร์ที่ใช้ในการเปิดโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทุกสุดสัปดาห์ครับร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่อาหารรวมถึงเป็นที่ฝึกซ้อมของสมาชิกวงด้วยซึ่งการเปิดแคมปัสลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันในบรรดาวง48 Group ครับจากทุกประเทศหวังเป็นโมเดลสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้วงที่มีสมาชิกเยอะถึง26คนและที่สำคัญกำลังจะมีรุ่นที่2ด้วยให้มีเงินทุนหล่อเลี้ยงในระยะยาวครับแม้โชว์แรกจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤษภาคมนี้แต่จากยอดจองบัตรของโฟลเดอร์คุณอภิยาเชื่อไหมถ้านับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยซื้อบัตรสนับสนุนวงเนี่ยตอนนี้ยอดบุ๊กิ้งที่นั่งในเทเตอร์ยาวถึงกลางปีหน้าแล้วครับโอ้โหไม่รู้ที่นั่งเยอะหรือเปล่าเนาะ350ที่นั่งของไทยเรียกว่ารวมทุกอย่างมาอยู่ในที่ที่เดียวเลยก็เรียกว่าครบครันครบเครื่องในสถานที่เดียวกันที่แตกต่างจากที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆที่จะมีแค่เป็นโรงละครแล้วก็มีช็อปแยกหรือว่ามีคาเฟ่แยก yeah. ไปตามที่ต่างๆค่ะพวกเราจะอยู่ตรงนี้กันอีกนานแล้วก็มีการแสดงทุกๆสัปดาห์รวมถึงจะมีทีมใหม่ๆมีรุ่นต่อไปขึ้นมาแล้วก็มาแสดงที่นี่เช่นกันค่ะครอบครัว BNK ของเราก็ได้ขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะก็ตอนนี้เราก็ตั้งความหวังว่าเราจะเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1ของประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ทำแค่สันทนาการขึ้นมาหนึ่งสิ่งเรากำลังจะพยายามให้มันเป็นสถาบันบ่มเพาะไอดอลที่มีคุณภาพครับโดยเฉพาะไอดอลผู้หญิงที่ต้องการมีฝันว่าวันหนึ่งเราเกิดมาเราอยากเป็นไอดอลที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องทุกคนนะฮะบางคนอาจจะอยากจะจบมาแล้วประกอบอาชีพใดๆก็ได้เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเป็นนักแข่งรถเป็นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องผ่านการบ่มเพาะการฝึกฝนต่อสู้ความพยายามนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจเราถึงเรียกที่นี่ว่า BNK48 The Campusระยะเวลาไม่ถึงปีกับ3ซิงเกิลก็การันตีถึงการเติบโตของ BNK48 แล้วล่ะครับว่าโตแบบก้าวกระโดดเทียบกันง่ายๆนะคุณอภิยาจากยอดขาย CD ซิงเกิลแรกทำได้ 13,000 ชุดครับแต่ซิงเกิลนี้ล่าสุดชนิจินี่ก็คือสูงถึง 170,000 ชุดแล้วโอ้โหนี่ยังไม่นับรวมเมอร์ชานไดส์งานจ้างแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่เข้ามาไม่ขาดโวยรายได้กันมหาศาลล่ะครับช่องทางทำเงินมีมากฟีดแบคแง่บวกก็การันตีแรงสนับสนุนจากโอตาที่พร้อมเปย์ครับวงจึงมองการไกลเตรียมขยายตลาดด้วยนอกจากจะสร้าง BNK48 The Campus แล้วก็ Digital Live Studio ในกรุงเทพแล้วยังเตรียมขยายไปต่างจังหวัดด้วยครับโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ทั้งเชียงใหม่โคราชแล้วก็ขอนแก่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยส่งน้องๆไปลองเช็คกระแสมาแล้วถ้าผลตอบรับดีออกมาก็อาจจะมีการพิจารณาฟอร์มวงสาขาในต่างจังหวัดด้วยอันนี้ไม่ต่างจากญี่ปุ่นครับที่มีวงน้องๆในเมืองต่างๆซึ่งทำให้วัฒนธรรมไอดอลเนี่ยขายได้นานนับ10ปีครับเรามองยาวครับคำว่ามองยาวหมายความว่าตอนแรกเรามองว่าอย่างแรกคือเราต้อง educate ตลาดในเมืองไทยให้ได้ก่อนเมื่อทุกคนรู้จักแล้วแล้วรู้จักในกลุ่มเล็กหรือเปล่าเราก็ต้องขยายกลุ่มนั้นอันนี้คือสเต็ป2ถ้ากลุ่มใหญ่เพียงพอแล้วมีอะไรที่เราสามารถทำได้ออกนอกประเทศขยายในส่วนอาเซียนมันก็เป็นไปได้คือเป็นสเต็ป key success factor นอกจากตัวน้องตัวแฟนคลับตัวพาร์ทเนอร์เองเนี่ยฮะส่วนหนึ่งผมคงต้องบอกว่ามันเป็นเพราะฟอร์แมตที่มาจากญี่ปุ่นเรานำเข้ามาแล้วก็มาปรับเข้ากับ culture ในเมืองไทยก็คิดว่าเป็นระยะยาวแล้วครับผมกลับมาทุกอย่างคือกลับมาเลยครับผมทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆนะกลับมารายได้หลักมาจากพวกเราล้วนๆเลยครับถ้าเกิดดูฐานแฟนคลับผมว่าก็ได้ยาวนะเพราะว่ามันดูบูมขึ้นแล้วเรื่อยๆครับใช่ไม่แม่ขึ้นแม่ขึ้นก็โฆษณาแล้วก็สื่อตีพิมพ์ทั้งหลายนะก็กลับมาอยู่ได้เพราะว่าโดยการขายสินค้าขายหนังสือใช่
จะตีตลาดให้วงอยู่ได้นานนอกจากต้องสร้างความแปลกใหม่ผ่านโชว์หรือว่าเพิ่มสมาชิกรุ่นต่อไปเพื่อสร้างการแข่งขันให้ชวนลุ้นแล้วนะครับยากที่สุดก็คงเป็นการรักษาและก็สร้างแฟนคลับใหม่ๆนี่แหละครับซึ่งเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหานี้ก็คือการบริหารโซเชียลมีเดียของน้องๆซึ่งทุกความเคลื่อนไหวของวงมักอัปเดตกันผ่านออนไลน์กลยุทธ์นี้ก็เรียกว่าได้ผลดีครับช่วยให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดตามแนวคิดของวงไอดอลที่เรียกกันว่าไอดอลที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับ